สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีเช้าวันจันทร์ขณะนี้เวลา 7:30 น. 12องศาจากข้างนอกหนาวหนาวหนาวอยู่ได้พี่น้องจ้ามื้อนี้ทั้งลมทั้งเป็นตาคือสิฝนตกอยู่แต่เอกแต่งตัวแบบว่าลงรถปึบกระแลนเข้าตึกเลยนะกะหวังว่าจะมีมองจอดรถเนาะมื้อนี้ออกสายหน่อยตั้งใจจะออกตั้งแต่25ได้ข้าวเว้าเล่นเว้าหัวกะลุงอยู่มื้อนี้ลุงอารมณ์ดีเพิ่นได้นอนเต็มที่เพิ่นได้นอนอิ่มก็เลยได้เว้ามีแนวเว้าหยอกเว้าหัวกันนะวันนี้แนวห่อเขาเอ้บ่ได้ห่อเขาพี่น้องไอ้ห่อขนมปังขนมปังกับขนมปัง2ชุดอาจจะเป็นรอบ10โมงพักเบรกแล้วก็ตอนเที่ยงขนมปังแล้วก็ได้องุ่นได้องุ่นแดงองุ่นเขียวบักเขือเทศเป็นผลไม้กับแก้มวันนี้นะจ๊ะ อันนี้ข้าวที่ออกมาแบบดังๆเลยตอนนี้ก็คือที่แบบว่าทุกคนอาจจะเห็นหน้าหูหน้าตานะจ๊ะในช่องในช่องทางโซเชียลต่างๆเนาะแต่ส่วนใหม่ที่เอเห็นก็คืออยู่ในFacebook เนาะพี่น้องทางเขาเว้ากันว่าได้นี่เขาเว้ากันว่าแต่ว่าเอกับมั่นใจ 80% ที่ข่าวมันออกมาน่ะเป็นข่าวจริงคือสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดเงินมืดนะจ๊ะเฮ็ดเงินมืดทางร้านค้าต่างๆที่อยู่เมืองไทยนะจ๊ะเขาจะเน้นเงินเดนมาร์กเองก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังต้องเน้นเงินเดนมาร์กนะจ๊ะว่าเขาบ่รับแลกหรือว่ารับแลกแค่1บาทต่อ1คนคือ1โครนน่ะ1โครนน่ะเขารับแลกให้แค่1บาทพี่น้องคือสิให้ถือแค่ปกติเขาก็แลกกันอยู่4จุดกว่าๆน่ะคือเงินเดนมาร์กจะเป็นเงินเป็นค่าเงินที่ได้หลายกว่าเงินสวีเดนหรือเงินนอร์เวย์เงินเดนมาร์กจะมีค่าหลายกว่าแต่บ่ได้หมายว่าหลายกว่าเยอะแยะเด้หลายกว่านิดหน่อยแต่ว่ามีค่ามีเขาเรียกหยังล่ะมีมูลค่าหลายกว่าถ้าเทียบของสแกนดิเนเวียเนาะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กคือค่าเงินของเดนมาร์กจะค่อนข้างจะได้หลายกว่าสมมุติว่าถ้าเดนมาร์กได้5บาทเนี่ยนอร์เวย์ก็สิได้ลดลงมาประมาณ4บาทสวีเดนก็เกือบ4จังซี่นะมันสิลัดไล่กันลงมาประมาณนี้แต่ว่าบัดนี้คือที่บ่เข้าใจก็คือตอนนี้มันเกิดอีหยังขึ้นเป็นหยังเขาคือจําแบบว่าเหมือนกับว่าในมุมมองที่เอมองนะในมุมมองที่เอมองคือรัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทยเห็นอีหยังวะแบบจะบ่ให้คนถือเงินจะบ่ให้คนถือเงินดําบ่ให้ง่ายจะบ่ให้คนถือเงินสดไปแลกคือตัดช่องทางการทำเงินผิดกฎหมายไหมประมาณนี้ไหมแต่ว่าบัดนี้ถ้าถามข่อยถ้าถามข่อยนะถ้าถามเอนะเอมองว่าใครเขาสิอยากเฮ็ดอันโอเคทุกคนก็มีงานประจำเฮ็ดต่ออาทิตย์เนี่ย37ชั่วโมงเอาอันเนี้ยอาจจะบางคนอาจจะเกินนี่แต่ว่าแน่นอน30ขึ้นเป็นงานประจำส่วนงานพิเศษนู่นนี่นั่นผู้เจ้าเข้าใจระบบบ่อันนี้ที่อายุมานี่12ปีเอเมื่อยหรือเมื่อยกับระบบของเขาในการที่แบบว่าถ้าเฮ็ดงานหลายก็เสียหลายพี่น้องสมมุติว่าคือจังเจ้าของบริษัทนี่เขามีรายได้หลายนี่ผู้เจ้าเสือบ่ว่าเจ้าของบริษัทที่ก็เจ้ามีรายได้หลายๆนี่ต่อเดือนเนี่ยเขาเสียอยู่ 68% เสียภาษี 68% บัดนี้คือจังมูจังแคทสมมุติว่าจังเอเนี่ยเอาไผเฮ็ดงานประจำ
งานประจำงานที่เฮาเฮ็ดประจำคือทุกคนน่ะอยู่ในอันนี้ในความคิดส่วนตัวเอเด้ออันนี้เอเว้าออกไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเป็นความคิดส่วนตัวของเอคือสมมุติว่าถ้าเอเฮ็ดงานแค่นั้นเอามื้อนี้เอเฮ็ดงาน6ชั่วโมงกลับบ้านไปเฮ็ดหยังนั่งซื้อลือบัดนี้ก็สิโลกซึมเศร้าถามหาโลกคิดฮอดเมืองไทยถามหาโลกคิดฮอดแนวกินเมืองไทยว่าได้กินตำบักหุ่งนู่นนี่นั่นถามหามันก็สิเป็นโลกเครียดโลกนู่นนี่นั่นโลกเอียงล่ะโลกโศกเศร้าต่างๆเนี่ยนะเออกสิถามหาตามมาเด้บาดที่นี่สำหรับคนที่ก็เจ้ามีพลังหลายๆก็เจ้าเห็นงานหล่ะ 7-8 ชั่วโมงมือนึงเออไปต้อหมอหันไปต้อหมอนี้แล้วแต่เพิ่นสิเฮ็ดหยังก็ให้เพิ่นเฮ็ดไปเถาะเพิ่นสิเฮ็ดหยังก็ให้เพิ่นเฮ็ดไปเถาะเพิ่นก็แห้งไปแลกเงินมาแค่ที่ก็เจ้าสิได้แลกกับโลกเครียดโลกประสาทที่ว่าต้องมานั่งเงาง้อยสอยเสาอยู่เฮียนก็ได้เงินมามันก็เฮ็ดให้คือจังเฮามีความคิดว่าเออเฮาสิไปเฮ็ดงานแทนที่เฮาจะมาคิดเรื่องเรื่องแทนที่เฮาสิมาคิดเรื่องคิดฮอดเมืองไทยคิดฮอดบ้านคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่อีหยังจังซี่ก็ว่าไปคิดฮอดลูกอีหยังก็ว่าไปกลายเป็นบีบบังคับให้กระเจ้าบ่ต้องมีงานตรงนี้บีบบังคับให้จังเฮาต้องเฮ็ดงานสะอาดอย่างเดียวต้องเฮ็ดงานเสียภาษีอย่างเดียวซึ่งงานเสียภาษีกับภาษีกับโหดจากที่อันนี้ของเอได้นี่ของเอผู้เดียวได้นี่จากที่เอเห็นงานรอบก่อนที่ตอนนี้เอยังต้องเสียภาษีให้ขึ้นไปให้เขานี่จักเท่าใดเนาะเสียภาษีขึ้นให้เขานี่ 19,000 โคน 19,000 โคนอันนี้เพราะว่าเอเห็นงาน4บริษัทบ่ได้เฮ็ดหลายดอกพี่น้องเฮ็ดหม่องละเล็กละน้อยแต่ว่าคือเงินมันบ่พอใช้ตอนนั้นเฮาก็ต้องหางานเสริมมาเฮ็ดอันเนี้ยแทนที่ข่อยสิได้บ่ต้องจ่ายแม่นบ่ข่อยเฮ็ดงานข่อยจ่ายแล้วภาษีข่อยจ่ายแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าเธอเห็นงานหลายไงเธอเห็นงานเยอะไงรายได้เธอเยอะไงเธอต้องจ่ายเพิ่มไงเนี่ยตายบ่บัดนี้ข่อยเนี่ยตายเพราะว่าข่อยไม่เห็นงานแบบนี้บัดนี้ความเข้าใจของเฮาก็เลยเห็นอกเห็นใจคนที่เขาเจ้าเห็นงานนู่นนี่นั่นเอาแห้งไปแหลกมาอาจจะงานจอกๆแจ๊กๆถ้าเขาเจ้ามีเขาเจ้าก็เก็บเงินได้เขาเจ้าก็มีเงินเป็นก้อนควรที่จะได้ใส่เงินตรงนี้บ่พี่น้องบ่แม่นเอาเงินคน1คนไปแลกเงินไทย1บาทนี่มันใช่เหรอมันไม่ใช่นะเอาจริงๆแล้วนะมันแบบข่อยก็บ่เข้าใจนะอันนี้ก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือเนาะพี่น้องเนาะเอขอให้เป็นข่าวลือแค่ข่าวลือเนาะด้วยความเห็นใจทุกๆฝ่ายทุกๆพี่น้องเฮาที่เขาเจ้ามีเงินสดอยู่ในมือเหรอเสียก็เจ้าย่ามก็เจ้าสิเมียบ้านเมียเมืองไทยสิบ่ให้ก็เจ้าถือไปแลกแม่มันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปบ่ได้เด้อโอ้ยข่อยเงือกหลายเอาถ้าไปแลกธนาคารได้3บาทถ้าแลกเคยแลกอยู่สันใต้ดินของสนามบินน่ะสุวรรณภูมิอ่ะข้างล่างอ่ะแถวๆที่จะไปขึ้นรถไฟอ่ะตรงนั้นน่ะเคยแลกได้ 4.9สิมาให้แลก1ต่อ1นี่มันแมนอยู่บ่พี่น้องมาโหดแท้ขอให้เป็นข่าวลือเด้อพี่น้องจ้าอันนี้เอบ่คิดว่าจะโอเคเท่าใดแต่ก็อยากจะเอามาเว้ามาคุยเพราะว่าเห็นมันออกเห็นทุกคนแบบหลายคนเลยที่แบบว่าโพดจวดๆไปพี่น้องโพดจวดๆไปมันแมนอยู่บ่เงินสิเอาเงินคนหนึ่งไปแลกเงินไทยบาทหนึ่งนี่ผู้ใดเขาสิถือไปไม่เป็นตาไนแท้ท่านว่ารัฐบาล2รัฐบาลร่วมมือกันนี่มันจังใดล่ะเจ้าสิได้เป็นอีกบ่ไม่ใหญ่เมตรเจ้าสิได้เป็นอีกบ่รัฐบาลของเดนมาร์กวันนี้คนเดือดร้อนหลายนี่เป็นการ
เป็นการดีของคนที่บ่เดือดร้อนแต่ว่าถ้าคนเขาเดือดร้อนมู้เจ้าก็ต้องคิดน้ำเขาน้ำเดมันบอกว่าถึงนะอันนี้ถ้าถามเอนะเอเห็นว่าบ่สมควรเป็นการบ่สมควรมากๆเลยเปลี่ยนเป็นไปเห็นแนวอื่นซะไปเห็นแนวอื่นซะบ่ต้องเอาเวลามาเห็นตรงนี้ดอกคือทุกคนเขาก็ต้องการมีเงินแล้วช่วงเนี้ยเอาถ้ามีเงินหลายอีกอันนึงพี่น้องถ้ามีเงินหลายในธนาคารอันนี้ของประเทศเดนมาร์กถ้ามีเงินหลายเกินเท่าใดจําบ่ได้นะเกินแสนหรือเท่าใดเด้อล่ะต้องเสียภาษีให้ธนาคารเด้มันแม่นอยู่บ่ประเทศใดนี่ประเทศเดนมาร์กประเทศเดียวเนาะโอ้ยขอก็เข้าใจอยู่ดอกสมพ่ออันผู้ใดที่ก็เจ้ามีเขาเอิ้นหยังมีความรู้หลายๆมีประสิทธิภาพในการทำงานต่างประเทศได้ก็เจ้าก็บินไปเฮ็ดงานประเทศอื่นพี่น้องบ่มีดอกคนเฮ็ดงานอยู่ในเดนมาร์กอันนอกจากก็เจ้าสิมีหน้าที่แบบว่าดูแลมีลูกมีเต่ามีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่ต้องเป็นห่วงหรือว่าคิดบ่ได้ที่ต้องไปสำหรับคนที่ก็เจ้าไปได้ก็เจ้าไปหมดข่าวออกมาช่วงนึงว่าช่วงนั้นพยาบาลเขาก็มอบเนาะจ้ะก็จะต้องการเรียกร้องของเงินเดือนเพิ่มเพราะงานมันหลายพี่น้องงานหลายงานหนักอีหลีบ่ให้บัดนี้ก็เจ้าก็แฮกันพูนขามไปเห็นงานอยู่นอกเวกเขาได้เงินเดือนหลายกว่าเก่าอีกก็เจ้าก็อยู่ได้บัดนี้ก็เจ้าได้เงินเดือนเพิ่มโอ้ยอันของเงินเดนมาร์กมาจอกมาแจกนู่นนี่นั่นสุดท้ายเป็นจังไดพี่น้องสุดท้ายเป็นไดบอกมาแล้วก็ตะลิตนคนที่ก็เจ้าพยายามเขาเอิ้นหยังล่ะฟื้นฟูครอบครัวด้วยการทำงานโดยที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำนะมันแมนอยู่เด้หามรุ่งหามค่ำอีหลีเด้เถียมก็เจ้าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่บางคนออกบ้านตะเดิกเข้าบ้านซ้นสิได้เข้าบ้านแต่สิมาให้เขาถึกนู่นนี่นั่นถึกปั๊บถึกโอ้ยจังเป็นอย่างแน่ประเทศอันนี้ไหมอันนี้ก็มาบอกสู้ฟังนะพี่น้องจ้ากระเบิ้งกันไปนะจ้าเอกขอให้มันเป็นแค่ข่าวลือเนาะคอยเป็นแค่ข่าวลือสำหรับข้าสั่นกับพระจันทร์คำไปเยอรมันพี่น้องไปเปิดบัญชีธนาคารอยู่เยอรมันถือหอบเงินไปแลกง่ายๆหอบเงินไปแลกปุ่นโปแลนด์มื้อนั้นไปเที่ยวเลยไปเที่ยวจักอาทิตย์นึงวีเกนนึงไปโหลดไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็โอนเงินไปจบข่าวช่อง7สีทีวีเพื่อคุณบ่ได้ยากเลยถือเงินเดนมาร์กนี่ไปแลกถือขามไปโหลดพี่น้องเอาข่อยมาบอกวิธี ไปแลกบ่แลกก็ไปเปิดบัญชีแล้วก็ใส่บัญชีนั่นล่ะโอนเงินจบเขาพังบ่ยากประเทศอื่นเขาหอดกับบ่ยากในเอ็นยุโรปนี่มีแต่ประเทศเดนมาร์กนี่แหละเนาะนี่แหละจ้าไอ้ก็มาบอกสู้ฟังวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆเอาตามเอไปเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจเฮไปโดนๆในเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า